แต่ก่อนอื่นถ้าคุณเคยขี่จักรยานข้ามขอบถนนแข็งๆคุณก็อาจจะอยากรู้ว่าส่วนผสมของยางไนลอนและเคฟลาร์กันกระสุนเป็นตัวช่วยป้องกันการกระแทกแล้วยางรถสร้างขึ้นมาได้อย่างไรยางรถถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1888โดยจอห์นดันล็อปและมีส่วนประกอบสำคัญหลายอย่างโครงยางด้านในทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเส้นลวดที่ขอบจะยึดยางให้ติดกับล้อขณะที่ดอกยางช่วยในการเกาะถนนยางจักรยานสร้างจากวัตถุดิบธรรมชาติจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยใช้ยางจากต้นไม้แต่อุปทานที่น้อยทำให้นักประดิษฐ์ต้องคิดค้นทางเลือกอื่นในปี1960ยางสังเคราะห์ได้กลายเป็นมาตรฐานและใช้ในการผลิตยางจักรยานยุคใหม่ตั้งแต่นั้นการผลิตยางรถก็เหมือนการผลิตเค้กโดยมีสูตรที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ลงตัวจำนวนยางสังเคราะห์ที่เหมาะสมจะถูกส่งไปตามสายพานเพื่อผสมกับส่วนประกอบอื่นๆคุณจะเห็นการผลิตได้จากตัวอย่างนี้ปกติยางรถจะมีสีดำแต่นั่นไม่ใช่เพื่อให้คุณไม่ต้องล้างขมเหลาดำถูกเติมลงไปในยางขาวเพื่อเพิ่มการยืดเกาะนี่คือสิ่งสำคัญหากคุณอยากให้จักรยานเกาะถนนส่วนผสมทั้งสองต้องคลุกเคล้ากันอย่างดีดังนั้นยางจึงต้องผ่านลูกกลิ้งนี้หลายครั้งเมื่อเสร็จเรียบร้อยคนงานจะเติมส่วนประกอบอื่นๆเช่นน้ำมันแร่ซิลิก้าซิงออกไซด์และซัลเฟอร์จะถูกผสมลงไปอาจฟังดูซับซ้อนแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกมันจะช่วยปรับปรุงการยืดหยุ่นความหนาแน่นและความทนทานของยางกระบวนการนี้เหมือนกับขั้นตอนก่อนหน้านี้ทุกอย่างเพียงแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามากเมื่อส่วนผสมเสร็จสมบูรณ์แล้วยางที่สดใหม่ก็พร้อมสำหรับขั้นต่อไปตอนนี้คุณมียางแล้วแต่ยางรถต้องการอะไรมากกว่านั้นเส้นใยไนลอนจะถูกใส่เข้าไปเพื่อสร้างโครงยางที่ทนทานไนลอนจากหลอดขนาดใหญ่จะถูกส่งผ่านเข้าไปในเครื่องจักรเหล่านี้เพื่อให้รวมเข้ากับส่วนผสมของยางยางต้องถูกแผ่ออกให้เหมือนแป้งเสร็จแล้วคนงานจะใส่มันกลับเข้าไปในลูกกลิ้งนี่จะทำให้เกิดแผ่นยางขนาดใหญ่จากนั้นไนลอนจะถูกเติมลงไปยางซึ่งประกอบกับไนลอนจะกลายเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับโครงของยางรถถ้าคุณจะผลิตยางรถคุณต้องเริ่มที่โครงยางเสมอโดยมันจะถูกพันรอบๆลูกกลิ้งที่มีขนาดเท่ายางรถและติดกาวให้เข้าที่ยังจำเคฟลาร์ได้ใช่ไหมมันคือเจ้าสิ่งนี้เส้นใยเหล่านี้สร้างจากวัตถุดิบกันกระสุนเช่นเดียวกับที่ใช้ปกป้องบอดี้การ์ดและตำรวจมันทนทานแต่มีน้ำหนักเบาและช่วยยึดยางรถให้ติดกับขอบล้อมันจะถูกพันรอบๆโครงยางและเมื่อเข้าที่แล้วลูกกลิ้งจะพองออกซึ่งทำให้เคฟลาร์ฝังเข้าไปในยางจากนั้นด้านข้างของโครงยางจะถูกพับและเคฟลาร์ก็ช่วยทำให้มันกันกระสุนได้ในกรณีที่คุณถูกยิงเข้าที่บริเวณขอบยางโครงสร้างของยางรถเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณพยายามจะขี่จักรยานด้วยยางแบบนี้มันคงจะยากและไม่เกาะถนนสักเท่าไหร่ดอกยางคือตัวช่วยในการเกาะถนนมันทำจากส่วนผสม2ชั้นของยางที่แข็งแกร่งทนทานคนงานผู้ชำนาญการจะวัดความกว้างของชั้นทั้งสองนี้เสมอไม่เช่นนั้นส่วนประกอบอาจผิดพลาดและทำให้ยางไม่เกาะถนนดอกยางดิบจะถูกเพิ่มเข้าไปบนโครงยางโดยจะห่อหุ้มอยู่รอบๆและติดลงไปอย่างแน่นหนาแต่ยางรถก็ยังไม่พร้อมที่จะนำไปใส่บนขอบล้อเพราะต้องอบซะก่อนกระบวนการอบนี้มีชื่อว่า vulcanization ส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกใส่เข้าไปในเครื่องจักรที่มีความร้อนสูง180องศาเซลเซียสเป็นเวลา3นาทีนี่จะหลอมทุกสิ่งเข้าด้วยกันและขณะเดียวกันก็ขยายยางให้เข้าไปตามร่องดอกยางเมื่อครบกำหนดเวลาเครื่องจักรจะเปิดออกและคนงานจะหยิบยางรถที่เสร็จแล้วออกมาขั้นต่อไปคนงานจะสุ่มเลือกยางรถจากแต่ละกองและนำไปทำการทดสอบที่เข้มข้นการวิ่งข้ามขอบถนนด้วยยางที่อ่อนอาจทำให้คุณบาดเจ็บและยางเสียหายยางรถจึงจะใช้เวลา3วันอยู่บนเครื่องจักรนี้ซึ่งเหมือนกับการข้ามขอบถนน 50,000 ขอบติดต่อกันนอกจากนี้ยางทุกเส้นยังต้องผ่านการทดสอบการถูกเจาะด้วยเข็มอีกด้วยแล้วถ้าคุณเติมลมให้ยางมากเกินไปล่ะยางรถทุกเส้นต้องรับแรงดันให้ได้อย่างน้อย8ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เส้นนี้รับได้ถึงเกือบ20ครั้งต่อไปที่ขี่จักรยานข้ามขอบถนนจำไว้ว่ายางกันกระสุนกำลังรับแรงกระแทกไว้แทนคุณปตท.ชวนรู้ฉลาดล้ำรู้หรือไม่จักรยานที่เร็วที่สุดบนพื้นดินทำสถิติไว้ที่269กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวันที่3ตุลาคมปี1995ที่บอนวิลล์ซอลแฟลตรัฐยูทาห์โดยถูกลากอยู่ข้างหลังรถแดง